ันนี้พามาดูเสื้อเชิ้ตยีนรีวายตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับตัวนี้เป็นเสื้องานรีโปรดักชันนะครับก็คือผลิตเรียนแบบย้อนยุคยุคเก่าตัดเย็บแพทเทิร์นปีเก่านะครับสไตล์ปี1950นะครับเป็นเสื้อยีนผ้าดิบกระดุมยกขอบนะครับกระเป๋าฟันเลื่อยซอทูธแบบนี้เป็นงานจากฝั่งประเทศญี่ปุ่นนะครับงานรีโปรดักเมดอินเจแปนตัวนี้ก็ถ้าถามว่าเก่าไหมก็เก่าพอสมควรนะครับตัวนี้ผลิตปี2000เลยก็คือ20กว่าปีแล้วเป็นงานเก่าไม่ได้ผ่านการใช้งานเก่าเก็บเดย์สต็อกเนาะภาษาในวงการยีนที่เขาเรียกกันก็คือเป็นเสื้อเชิ้ตกระโหลกเขาสั้นนะครับช็อตฮอนช็อตฮอนเป็นยังไงก็คือฮอนคือเขานะครับช็อตคือสั้นก็คือเนี่ยกระโหลกเห็นสังเกตกระโหลกตัวนี้ไหมครับกระโหลกเขาสั้นช็อตฮอนที่มาก็มาจากตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีป้ายมีไซส์บอกตรงนี้เป็นไซส์36นะครับ36เนี่ยมันจะไม่ได้วัดได้36จริงๆเลยผมลองวัดแล้วมันวัดได้ประมาณ40ก็แสดงว่าท่านใดที่ใส่อก40 39 40ตัวนี้ใส่ได้แน่นอนครับผมไม่ต้องเลือกตรงไซส์ให้ดูวัดจริงเป็นหลักเนาะตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นงานรีโปรดักจากทางฝั่งอเมริกา USA ที่เขาทำออกมาเนี่ยมันจะมีเลดแท็บก็คือแท็บสีแดงอยู่ตรงนี้นะครับข้างกระเป๋าเนี่ยติดอยู่ตรงนี้ก็คือตรงนั้นก็คืออเมริกาทำแต่ญี่ปุ่นทำเนี่ยมันจะต่างจากอเมริกาตรงที่เขาไม่ใส่เลดแท็บมาแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ต่างจากอเมริกาก็คือกระดุมครับตัวอเมริกามันจะเป็นกระดุมกลมๆแต่ว่าเป็นกระดุมมุกเหมือนกันแต่ว่าเป็นกลมไม่ใช่สี่เหลี่ยมแบบนี้ไม่ใช่เหลี่ยมของงานใหม่เนี่ยมันก็จะมีป้ายกระดาษมีแท็กติดมาก็จะระบบบอกรายละเอียดเราต่างๆนะครับว่าตัวนี้คือรีวายรุ่นอะไรก็ป้ายก็ระบุว่าเป็นรีวายเวสเทิร์นเชิ้ตนะครับก็คือทรงสไตล์เสื้อเชิ้ตตะวันตกพูดง่ายๆก็คือคาวบอยแหละครับคาวบอยเขาแต่งกันเป็นเรกูล่าเวสเทิร์นซอทูธพ็อกเก็ตแฟลปก็คือเป็นกระเป๋าบานพับเปิดปิดได้ที่ลักษณะเป็นซอทูธนะครับซอทูธคือฟันเลื่อยเนาะตัวนี้ครับเห็นไหมหยักๆตรงนี้ตัวนี้มันเปิดปิดแน่นนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูกระดุมเขาทำมาพอสมควรเลยครับเปิดออกมาจะเป็นอย่างนี้เลยคราวนี้พลิกมาดูข้างในเสื้อกันนะครับข้างในเสื้อก็จะมีป้ายริบบิ้นที่เขาจะบอกรายละเอียดต่างๆของเสื้อตัวนี้นะครับมาดูกันครับว่าเขาบอกอะไรไว้บ้างก็บอกว่าเป็นไซส์ S นะครับตรงนี้ก็เป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับคิดว่าน่าจะเป็นวิธีการดูแลรักษาเสื้อแหละผมก็แปลไม่ค่อยออกนะส่วนตัวนี้ด้านนี้เป็นบอกรหัสรุ่นรหัสผ้านะครับแล้วก็ประเทศผลิตตรงนี้เป็น Made in Japan นะครับตัวเนี้ยมาดัดล่างสุดบอกว่าเป็น Made in Japanแล้วตรงนี้ก็เป็นปีที่ผลิตนะครับ00เนี่ยเป็นปี2000ปี2000เนาะตอนนี้2023ก็23ปีละนานพอสมควรนะครับตัวนี้ถึงจะเป็นรีโปรดักต์แต่ก็จัดเป็นเสื้อเก่าได้เหมือนกันส่วนด้านหลังนะครับดีเทลจะเป็นประมาณนี้เป็นเนี่ยครับแหลมๆอย่างนี้คอเสื้อถือว่าเนี๊ยบเลยนะครับ Made in Japan สมชื่อประเทศเขาเลยคัตติ้งเนี๊ยบประณีตส่วนแขนเสื้อนะครับแขนเสื้อจะมีกระดุมอีก3เม็ดตรงชายแขนเสื้อนะครับปลายแขนกระดุมแบบเดียวกันนะครับกระดุมเหลี่ยมกระดุมมุกเหลี่ยมเดี๋ยวผมให้ดูว่าความหนาประมาณไหนไม่ใช่แบบแบนๆนะครับมีฐานค่อนข้างหนาเลยแล้วข้างในนี่เป็นคล้ายๆมุกสวยครับสวยใช้ได้เลยเปิดเข้าเปิดออกได้งานใหม่ติดแน่นหน่อยนะครับครับเก็บรักษามาอย่างดีเลยนะครับไม่มีสนิมไม่มีอะไรเลยไม่มีร่องรอยการใช้งานเลยคราวนี้มาดูมุมเต็มตัวกันนะครับเดี๋ยวผมพยายามทำให้เห็นภาพรวมส
ทรงสวยนะครับตัวนี้ขายไม่แพงนะครับตัวนี้ผมมีจำหน่ายที่ร้านราคา 5,900 ส่งฟรีเลยครับผมมีแค่2ตัวนะครับตัวนี้เป็นงานเก่าเก็บเดสต็อกนะครับหาค่อนข้างยากแล้วนะครับผลิตปี2000พี่ๆท่านใดอก3940เนี่ยตัวนี้ใส่ได้สบายเลยครับเลือกตรงไซส์ได้เลยถึงป้ายจะเป็น36แต่ว่ามันโอเวอร์ไซส์มาเยอะนะครับดูที่วัดจริงเป็นหลักเนาะใหม่พร้อมป้ายครับผมทรงสวยเลย2กระเป๋านะครับมี2กระเป๋าซอทูธด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมสำหรับพี่ๆเพื่อนๆท่านใดที่ชื่นชอบนะครับในเสื้อสไตล์นี้ทรงคาวบอยแต่งตัวยุคคาวบอยเนาะ1950ก็เดี๋ยวผมทิ้งรายละเอียดไว้ท้ายคลิปติดต่อเข้ามาได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับตัวนี้ไม่แพงนะครับ 5,900 มีแค่2ตัวหายากพอสมควรแล้วครับผลิตปี2000เสื้อ20กว่าปีละก็ยังไงก็ติดต่อผมเข้ามาได้เลยเดี๋ยวผมทิ้งรายละเอียดไว้ท้ายคลิปนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ